สวัสดีครับน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ฟุโนวานะครับและวันนี้นะครับก็เป็นวันออกจำหน่ายของ V Starter Deck Evolution นะครับนี่เลยเจ้ากล่องใหญ่นี้เลยนะครับซึ่งวันนี้นี่ครับตัวนี้ต้องถามว่าปู่ซื้อมาทำไมเยอะแยะเนี่ยคือวันนี้เราจะเปิดโชว์ทั้ง3แถวเลยโง่ใช่เราจะเปิดโชว์แต่ว่าตอนนี้เราลืมหยิบอุปกรณ์ไฟหยิบไอ้นี้ให้หน่อย Custerดีๆก็ใช้น้องถูกต้องเราต้องใช้น้องนะครับเพราะเรามีน้องนะครับเอาไว้ใช้นะครับแล้วไปยืนอ้วนอยู่ตรงนั้นนะครับถ้าน้องผมก็กลับตายไปซะเรามาเปิดกันดีกว่านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเปิดทีละแถวนะครับแล้วก็มาสรุปทีละแถวนะครับว่าแต่ละแถวได้อะไรบ้างละกันนะครับได้เราไม่เอา กากกากด้วยใช่แต่ว่าเซเลบี้กากกว่าในนี้บอกเลยว่าจะมีทั้งหมด16แบบนะครับใครที่ไม่รู้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เรียกได้ว่าชุดนี้เนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับไม่ต้องโชว์นั้นอันนี้จอเล็กกว่าถ้าจอตรงกลางนี่อีกไม่บอกกันเลยกูก็โชว์ไปนั่นเออโชว์ตรงนี้โชว์ตรงนี้โชว์ตรงนี้คืออย่างนี้โชว์คือเราอ่ะอยากได้มันจะมี Thunder Shower Efi แล้วก็ Booster นะครับทั้งหมด4ตัวแล้วก็อีกแล้วความสำคัญของม้าตรงนี้ไม่มีมันเป็นม้ากากเราไม่ต้องคุยกัน ก็คือจะมี4ตัวนี้นะครับหลักๆ ก็คือมันจะแถม VMAX มาด้วยและส่วนที่เหลือก็จะเป็น EV ทั้งหมดมันมี16แบบใช่ไหมใช่มันก็จะเป็น EV ทั้งหมด8แบบแล้วก็จะมีม้า2ตัวก็จะเป็น10และอีก6แบบที่เหลือจะเป็นตัวเก่า ก็จะมีเซเลบี้เมตากอสฮาปินัทซาไดจาโวเคเนียนแล้วก็เหลือใครอีกตัววะสักตัวแหละยังนึกไม่ออกเหมือนกันเดี๋ยวนะทอนดาลอสเหรอเออทอนเนลอสเออทั้งหมด10ก็จะเป็น16ตัวพอดีนะครับดีๆก็นึกออกซึ่งวันนี้หลักๆเราก็อยากได้อีบุยแหละเดี๋ยวเราจะค่อยๆแกะนะครับฟ้าเดี๋ยวพี่ฟูตัดอันนี้เสร็จปุ๊บฟ้าก็ไอ้นี่ได้เลยเงี้ยเออเงี้ยฟ้าเอาอีกอันนึงไปแกะได้เลยเราจะค่อยๆทีละแถวแล้วกันนะเดี๋ยวเอานี้ออกก่อนเดี๋ยวมันเต็มหน้าจอนะครับมันเต็มอยู่แล้วไม่ใช่เดี๋ยวมันจะเต็มหน้าจอนะครับเต็มอยู่แล้วไม่ใช่เดี๋ยวจะมาวางเรียงเลยว่ามันมี16แบบมันจะมีอะไรบ้างแล้วเราจะได้อะไรบ้างไม่รู้ว่าวันนี้เราเปิดทั้งหมด3แถวเราจะได้ครบทุกแบบหรือเปล่านะครับอันนี้ได้มาริวเป็นหน้าปกมาริวมาริวเนี่ยเหมือนจะเป็นชาวเวอร์โดกาสอันนี้โดกาสโดกาสเนี่ยน่าจะเป็นแบ็กกี้ไม่ใช่น่าจะแบ็กกี้เลยครับเออเพราะว่าอ้าวแกะต่อสิมันไม่ถึงอะคุณโอ้โหมือเอื้อมหน่อยดิเอื้อมวันๆนี่นั่งอยู่กับคอมกับตู้เย็นเนี่ยตายแล้วโอ้มือไม่เอื้อมเลยปากเสียอ้วนตายอ้วนตายแน่นอนงานนี้นะครับแต่แกอ้วนกว่าคาริเตอรออุดตันแน่นอนบ้าบอฮึบเปิดมาเป็นโอทามารุนะครับกับเมรีฟนั่นมันตัวอะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาแกะทีหลังแล้วกันพอครบแกะครบ10อันแล้วเราจะมาดูก็เนี่ยมันต้องเป็นตัวใดตัวหนึ่งต้องเป็นบันเร็กมันจะมีธาตุน้ำมีทั้งหมด3ตัวฟ้าใครวะมันจะมีชาวเวอร์เกเซียบันเร็กโอ้นั่นแหละแต่สายฟ้าใครวะทอร์เนลอสเหรอไอ้นี่ไงทันดาร์ดไงซันดาร์ดไงเอออ๋อนี่ไงธาตุน้ำมาครบเลย3ตัวฟ้าอุ๊ยเนี่ยกล่องนี้มีแต่น้ำด้วยน้ำอ้าวแล้วฉันกูแกะหัวเฉยอย่างนี่โอ้ลิงอะไรอะลิฟเฟียไงโอ้กำลังคิดอยู่ว่าเซเลบี้อุ้ยทำไมเมตากอสแน่นอนนะครับเดี๋ยวขอดูกล้องบนหน่อยแฟบโอเคสวยงามตั้งได้ถึงตรงนี้เลยฟ้าเลยมาหน่อยอุ้ยโอ้ยเกือบแล้วเกือบเข้านิ้วแล้วจะเกือบเข้าเฮ้ยนี่เราเปิดมา8ไม่ยังไม่ซ้ำเลยว่ะ8กล่องไม่ซ้ำเลยเฮ้ยอย่าทักดิน้องๆ8กล่องไม่ซ้ำเลยแต่จริงๆแล้วมันมี16แบบนะครับแกนี่ก็ชอบทักแล้วพอแกะเสร็จแล้วเราจะมาดูของข้างในกันว่ามีอะไรกันใช่เราจะมาดูของข้างในนี่ธาตุไฟเป็นนี้บันนี้โวเคเนียนนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในจังนะครับจังแล้วแกรู้ได้ไงว่านี่คือโวเคเนียนฉันจำได้จำได้ด้วยมีซ้ำแล้วกล่องแรกนะครับเห็นแม่บอกแล้วว่าอย่าทักมันเอาละเราจะมาแกะกันอ่ะฟ้าค่อยๆแกะเลยอยากบอกว่ารอบนี้แกะยากนะทำไมอ่ะมันไม่มีรอยไอ้นั่นแล้วเออน้องๆครับสำหรับใครที่ซื้อ SD รอบนี้นะครับมันไม่มีรอยเขาเรียกอะไรนะรอยแบบปุฉีกแบบง่ายอ่ะ
ทำไมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่ว่ามันไม่มีแล้วเปล่าสงสารคนไม่มีเล็บบ้างใช่นี่กูแกะไม่ออกแต่ว่านี่ก็ไม่มีเหมือนกันไม่นะกูฉีกออกมาแล้วมันก็ขาดไม่ได้ฟ้าพี่ฟูเคยลองรอบนี้ตอนฉีกไปแล้วนะเนี่ยครับอันนี้คือมิสึโกโร่อันนี้โยนลงนี้ไปก่อนขยับมิสึโกโร่นะครับมิสึโกโร่เนี่ยข้างหลังจะได้เป็นตัวลาการ์ดนะครับแล้วก็มีควิกบอลนะครับแล้วก็เป็นเกเซียเป็นเกเซียแล้วก็อันนี้นะครับเราได้เป็นคันเบ็ดนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรนะพัดหมุนวนอันที่จะเปลี่ยนนะครับน้องๆคือคันเบ็ดกับพัดหมุนวน มันจะสุ่มแรนดอมไอ้คันเบ็ดเนี่ยมีโอกาสที่จะไปออกเครื่องหอมส่วนไอ้พัดหมุนวนเนี่ยจะออกเป็นกระเป๋าแล้วก็ออกเป็นเลเวลบอลอันนี้แล้วแต่ดวงนะครับแต่ว่าอันนี้ก็โอเคอันนี้คือจังเลยจังจังเหรอไม่มีทั้งเครื่องหอมไม่มีทั้งเลเวลบอล นะครับอันนี้คือจังนะครับกล่องนี้คือจังนะครับโวเคเนียนไปดูไปโวเคเนียนนะครับเกี่ยวต่อเลยโวเคเนียนนะครับนี่ได้ฮีบันนี่ในเอสเบิร์นนะครับแล้วก็ได้หนึ่งควิกบอลนะครับแล้วก็จี้ฮีบนะครับแล้วก็ได้โวเคเนียนนะครับแล้วก็ท้ายเนี่ยตรงช่วงอะไรวะตรงช่วงท้ายนะครับตรงเนี้ยตั้งแต่ตรงข้างหลังไปเนี่ยมันจะแรนดอมนะครับอันนี้ได้คันเบ็ดอย่างเงี้ยเท่ากับเกลือแล้วแล้วก็ได้เลเวลบอลนะครับโอเคก็ยังดีก็ยังมีเลเวลบอลให้อืมนี่เป็นอะไรแกะไม่ออกทางที่ฉันก็ใช้คัตเตอร์แกะไปครึ่งนึงแล้วที่ปกติอีกครึ่งนึงให้ฉันทำไมวะเนี่ยอืมตามจริงมันค่อนข้างแกะยากนะครับถ้าผู้อะไรนะผู้บริหารทั้งหลายนะครับถ้าดูอยู่นะครับไปเขาช่วยให้มันทำให้มันมีไอ้นี่เหมือนเดิมนะครับมีรอยปะมีรอยปุปะแกะปุปะอันนี้ม้าฟ้าอันนี้ฉันได้บันเดรกนี่อ้าวแสดงว่าอันนี้ชัดเจนแล้วตัวไอ้นี่ได้เฮ้ยมีโกดักอีกแล้วอุ้ยกวนควิกบอลเฮ้ยได้เมลอนถังเต็มเปี่ยมได้จีวอร์ดนะครับนี่แล้วก็น้องม้านะครับข้างหลังก็จะเป็นโซนที่เราต้องแบ่งแยกแล้วนะครับนี่เครื่องหอมมาแล้วพัดหมุนวนนะครับเห็นมั้ยอันนี้ไปดูไปมันไม่ได้ออกง่ายขนาดนั้นนะเท่าที่ลองเปิดดูอันนี้ได้ฮิเมงกะนะครับแล้วก็ได้วาตาชิระกะนะครับแล้วก็ควิกบอลนะครับแล้วก็เซเลบี้นะครับแล้วก็ข้างหลังมาลุ้นข้างหลังนะครับข้างหลังเนี่ยได้เครื่องหอมอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็พัดบุญวนนะครับเลเวลบอลออกยากมากยากจริงแต่เมื่อกี้เครื่องหอมก็ออกน้อยนะอืมถือว่ามีทั้งกล่องที่ออกแล้วก็กล่องที่ไม่ออกนะครับฉันรู้แล้วฉันว่าแกะแบบฉันน่าจะง่ายกว่าว่ะแกะไงเอาคัตเตอร์ช้อนข้างหลังมาให้มันขาดออกมาครึ่งนึงอ่ะฉันวางเมลีไว้ตรงนี้ก่อนเลยอันนี้ฉันขอนี่อาฟาแกะมามี3อันนี้อันนี้ยังไม่ต้องแกะก็ได้อันนี้ก็ชัวร์แล้วอันนี้ต้องเป็นชาวเวอร์นะครับนี่ได้ควิกบอลนะครับมาคัวเฮ้ยไม่ใช่หว่าฟาใครอ้าวโอทามาโร่ว่ะอ้าวอันนี้คือซาไดจาว่ะซาเดจาเป็นน้ำด้านหน้านะครับหลอกให้เราดีใจนะครับแล้วได้คันเบ็ดกับเลเวลบอลนะครับแสดงว่ากล่องนี้ทั้งกล่องนะครับเราไม่ออก V Max ทั้งตัวเลยนะวิเจ็บนะถูกปะใช่แล้วแกไม่ดูเมลูเมลีฟใช่ไหมเดี๋ยวดูแป๊บนึงโดกาใช่ก็อ๋อเราก็ออกใช่ไหมเมลีฟนี่ไงเออเมลีฟก็เป็นสแตนดาร์ดไงใช่ไหมใช่โอ้ยมันจะเป็นตัวอื่นยังไม่ได้นะอันนี้โอทามาโร่นะครับก็จะเป็นเนี่ยควิกบอลแล้วก็เป็นซาไดจาโหแล้วเมื่อกี้เราลืมซาไดจาเลยนะจริงๆมีซาไดจาด้วยอีกตัวหนึ่งลืมงูโอ้โหแล้วก็ซาไดจานี้ได้2เลเวลบอลนะครับได้กองแรกได้เลเวลบอลกองที่2ก็ได้เลเวลบอลนะครับก็ถือว่าดีก็ถือว่าดีละมั้งส่วนอันนี้เป็นแบ็คกี้แน่นอนละควิกบอลนะครับบิ๊กชาร์มแบ็คกี้นะครับแล้วก็ได้ตัวข้างหลังเป็นโอ้โหมืดล้วนแล้วก็ได้เป็นเครื่องหอมนะครับแล้วก็พัดนะครับอืมอันไหนวะมีลีฟดูยังมีลีฟยังไม่ได้ดูฮิมานี่อันนี้ดูแล้วอันนี้เมตากอสดูเมตากอสก่อนก็ได้เมตากอสนะครับเป็นหนึ่งในของที่ได้ควิกบอลได้คอน2ใบแล้วก็เมทัลซอสนะครับแล้วก็เด็กคนชั่วเมตากอสนะครับแล้วก็อุ้ยได้ปิกาจูฟ้าข้างหลังได้ปิกาจูนะครับแล้วก็อันนี้ที่ต้องมาสุ่มด้านหลังนะครับอันนี้ได้คันเบ็ดนะครับแล้วก็เลเวลบอลนะครับจริงก็ของออกยากพอสมควรนะครับแล้วก็อันนี้นะครับนี่อันนี้ก็น่าจะได้เป็นซันดาร์ดถูกไหมใช่
ช่เป็น Thunder เนาะอันนี้ Quick Bond Poke Gear แล้วก็ Lucky Energy ไม่ใช่ด้วยได้ Happiness นะครับใครวะน่ะผิดนะครับได้ Happiness อีกแล้วก็ของข้างหลังได้เป็นเครื่องหอมกับพัดหมุนวนนะครับพูดง่ายๆก็คือตอนนี้นะครับเราโคตรเกลือนะครับกล่องเนี้ยกล่องนี้เกลือมากจ้าเออคือไม่ได้ VV Max เลยนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้กองซารุโนลิเออแล้วก็ควิกนะครับแล้วก็เพื่อนมาขนาดนี้ต้องลิเฟียแล้วล่ะเออก็มาเป็นลิเฟียนะครับแล้วก็โอเคได้เป็นไอติมโอลองเกะนะครับแล้วก็ได้เป็นโอ้โหคันเบดแล้วก็พัดหมุนวนนะครับอันนี้คือเกลือจัดๆเลยนะนี่คือกองแรกคือกล่องแรก10เด็กนะครับได้อย่างนี้เลยนะครับคืออันนี้คือเกลือเลยมาแต่เรามีทั้งหมด30เด็กนะครับวันนี้เราก็จะแกะทั้งหมดเลยให้ดูนะครับว่ามันได้อะไรบ้างนะครับโอ้ถ้าได้ประมาณนี้นี่คือเกลือหนักมากนะเพราะว่าผมอ่ะจะต้องเปิดให้ได้ทุกตัวอย่างละ3ยกเว้นเอฟี่ตัวเดียวที่เอาแค่2นะเออเพราะว่าเอฟี่เนี่ยมันเล่นด้วยตัวมันเองไม่ได้นะครับมันจะต้องพึ่งคนอื่นจะยังไม่แกะห่ออืมเราจะยังไม่ต้องแกะห่อฮิเมคุมะล่ะฮิเมคุมะอุ้ยมีตัวใหม่แล้วนะครับฮิเมคุมะนะครับเดี๋ยวนะขอเรียงก่อนดูก่อนว่าพื้นที่มันน่าจะยังพอมีโอเคประมาณนี้โอ้โหก็คือชอนชีนี้น่าจะเป็นไอ้นี่แล้วน่าจะเป็นทันเดอร์แล้วเสร็จเป็นทอร์เนโดเป็นทอร์เนโดอีกเฮียอะไรวะเนี่ยผิดตัวเมื่อกี้ก็โดนหลอกไปทีจากหน้าปกเรียบร้อยแล้วอืมอันนี้เรายังไม่เจออะไรดีๆเลยนะขอแกะซอนซีก่อนแล้วกันนะระหว่างที่ฟาพี่ฟากำลังเขาเรียกอะไรนะงัดอยู่นะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับโกบิกโกบิกน่าจะเป็นม้าปะถ้าไม่ม้าก็เอฟี่รู้สึกจะเป็นปราสาททรายฟาเอออันนี้เนี่ยมีเทนนิ่งคอร์ดมีซากุยะนะครับมีสายฟ้านี่ไงทันเดอร์มาแล้วตัวแรกทันเดอร์ VV Max นะครับแล้วก็มักตัวอะไรวะเนี่ยได้เครื่องหอมด้วยเอ้ยมักไงอืมต้องบูสเตอร์แล้วตอนแรกกูคิดว่าตัวอย่างเงี้ยฮิเมกุมะเนี่ยมันควรเป็นไอ้นี่มากเลยนะฮาปินัทคิดว่าเป็นฮาปินัทมากๆเลยแต่กูว่าอันเนี้ยทนเนลอสเอออันนี้น่าจะทนเนลอสเนาะอุ้ยเนี่ยกระไดโอ้ยโอ้ยมันซ้ำโอ้ถ้าซ้ำเดี๋ยวค่อยแกะแล้วกันนะอะไรที่ซ้ำๆก็จะวางไว้อย่างเงี้ยอืมแล้วกันเนาะน้องๆเออเพราะว่าน้องๆก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็นตัวอะไรเนาะใช่แต่นี่อธิบายให้ฟังไปเกือบหมดละฮิเมกุมะนะครับฮิเมกุมะเป็นทอนเนลอสจริงๆด้วยนะครับฮิบันนี่แล้วก็ควิกบอลนะครับฮิบันนี่นะครับให้คัทริยาหูให้เทนนิ่งคอร์ด2ใบว่ะอืมแล้วก็น้องต่อยหนักนะครับแล้วก็น้องต่อยหนักเครื่องหอมตกลงเป็นอะไรนะฮะทอนเนลอสอ๋อทอนเนลอสทอนเนลอสถูกแล้วอันนี้ก็ยังไม่มีอะไรแล้วก็มาตัวนี้นะครับมักแม็กมักแม็กเออแม็กสักอย่างแหละเอาเป็นว่านะเนี่ยมันมีตรงกลางตรงเนี้ยฟาให้ฉีกนะแต่มันฉีกยากเหลือเกินว่ะเมลิฟเป็นฮาปีนัทนะครับไม่น่าจะเป็นไปได้จริงๆฮาปีนัทก็ไม่แย่นะมันเอามาเล่นได้นะครับใครที่แบบเปิดได้ฮาปีนัทก็ถือว่าไม่แย่หรอกก็ไม่แย่ก็ถือว่าเป็นเด็กเริ่มต้นที่เล่นง่ายที่ดีนะครับอ่ะแม็กอูบาเมลิฟ2โอ้โหเมลิฟ3ขึ้นมาแล้ว3ชั้นแล้วมึงไม่น่าพูดเลยว่ามันดีอันนี้ก็เป็นบูสเตอร์นะครับนี่บูสเตอร์นะครับ V Max นะครับว้าวแล้วก็ได้ข้างหลังเป็นเครื่องหอมนะครับกับเลเวลบอลโหกล่องนี้โคตรดีถึงอุ้ยยูกิวาราชิเดี๋ยวนะมันเต็มมากเลยตอนเนี้ยมันเต็มมากด้วยใช่อ่ะขอวางท่านี้แล้วกันนะครับยูกิวาราชินะครับยูกิวาราชิอยู่ข้างหน้านะครับอันนี้เนี่ยต้องชาวเวอร์แล้วล่ะเออต้องชาวเวอร์แล้วล่ะเพราะว่าเราท่าน้ำเราไปแล้ว 3-4 ตัวแล้วเนี่ยมันจะต้องมีธาตุน้ำที่ถูกต้องนะครับฟ้าต้องแกะอันนี้ให้พี่ครูด้วยไอ้นี่ได้ยูกิวาราชิอยู่ข้างหน้าเมลอนถังน้ำ
มาแล้วนะครับชาวเวอร์1คู่นะครับแล้วก็เครื่องหอมนะครับแล้วก็พัดมิซึโกโร่ซ้ำเดี๋ยวนะเดี๋ยวแกะอันนี้ให้สักหนึ่งหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่โอ้โหซ้ำเพียบชุบพอดีอ่ะฉันได้เล่นฮับบีนัทแบบไอ้นี่แบบไม่ฟอยไม่ต้องเล่นฟอยหรอกคือแบบฟอยเอาไปขายแบบไม่ฟอยเอามาไอ้นี่นะครับอ๋อมันคือนิมเฟียนึกออกมาเลยแล้วก็โอลองเกะข้างหลังนะครับแล้วก็คันเบ็ดแล้วก็เลเวลบอลนะครับมาเออนี่อะไรยังไม่ออกนะชาวเวอร์ออกแล้วบูสเตอร์ออกแล้วซันดาร์ดออกแล้วเอฟี่ยังไม่ออกแต่เอฟี่อ่ะพี่ฟุ๊กเปิดแยกออกมาแล้ว2ตัวนะ2คู่อ่ะไปเปิดแยกตอนฉันมีไปเปิดมาก่อนหน้านี้ด้วยแถวนึงมาฉันจะนัดให้แกต่ออืมโอ้ย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 ซึ่งอันนี้เนี่ยเรายังขาดทันเดอร์อีก2คู่ชาวเวอร์2คู่แบบถ้าจะทำคลิปใช่ถ้าจะทำคลิป แล้วก็ขาดโอ้โหแล้วก็ขาดอะไรวะขาดขาดขาดอะไรวะขาด ชาวเวอร์ขาดชาวเวอร์2คู่ยูกิวาราชิโอเคตอนนี้เรามีชาวเวอร์2คู่แล้วนะครับโหมันก็ไม่ได้ออกง่ายเลยน้องๆ2 4 6 8 10 12 13 14ทำไมมันมี14วะบ่เป็นหยังมีลิงก็ยังไม่มีอะไรนะเดี๋ยวระหว่างนี้ขอแกะออกก่อนแล้วกันเพราะเดี๋ยวตอนหลังต้องสรุปอีกนะว่าได้เขาเรียกอะไรนะได้เครื่องหอมกี่ใบเลเวลบอลกี่ใบอะไรเงี้ยโอ้โหเมทากอส4เด็กแล้วนะครับคือแม่งออกเยอะมากใครคิดว่าเกลือก็เนี่ยตัวจริงแล้วมันก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรนะมันก็ไม่ได้ออกง่ายซะทีเดียวนะเกรเซียนะครับโดการ์ดโดการ์ดก็เป็นแบ็กกี้นะครับทีมอะคือตอนนี้เนี่ยเรายังขาดเขาเรียกอะไรนะขาดขาดอีกเยอะเลยเนาะใช่ซันดาร์ดกับบูสเตอร์เนี่ยอย่างละตอนนี้ชาวเวอร์ขาด1ตัวซันดาร์ดขาด2บูสเตอร์ขาด2ใช่แต่นี้เราเปิดไปแล้ว10นะเราเปิดไปแล้ว20โอทามะลุโอเคซาไดจานะครับนี่แม็กกี้นะครับอันนี้ก็มาลุ้นข้างถังนะครับก็มีเครื่องหอมนะครับแล้วก็มีเซอร์ไววัลอุปกรณ์เซอร์ไววัลนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้จะเซอร์ไววัลทำไมคู่อีกเหรอเซอร์ไววัลไงมันเอาไว้เล่นเด็กยูกิวาราชิชาวเวอร์ครบแล้วนะครับ3ตัวนะครับทำไมบล็อกนี้ยูกิวาราชิมันเยอะจังก็แล้วแต่บล็อกละมั้งเท่ากับตอนนี้เราขาดซันดาร์ส2คู่ก็ทันเดอร์เลยเนาะแต่ข้องใจมากเลยญี่ปุ่นเขาไม่ได้พิมพ์ตัวซันดาร์สมาว่าชื่อซันดาร์สเขาดันพิมพ์มาว่าเป็นชื่อ Thunder ยี่ปานี้โอเคเนียนนะครับโอ้กล่องสุดท้ายแล้วคือถ้ากล่องสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะหนักมากเลยนะเพราะว่านอกจากเราจะไม่ครบแล้วก็คือยังไม่ครบด้วยนะก็ยังไม่ครบอยู่ดีก็คือยังไม่ครบอยู่ดีโอทามาโร่โอเคเอาละ30กล่องนะครับกับการที่เปิดจนหมดแล้วเนี่ยก็ยังไม่ครบนะครับปาช่วยแกะไอห่อที่ยังไม่ได้แกะหน่อยเดี๋ยวเรามาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะสรุปว่ามันจะเพราะสรุปมันมี14เด็กกว่ามันไม่ได้มี10เรานับผิดใช่ไหมใช่แต่นะแต่อยากบอกว่าที่เปิดมายังไม่เห็นเอฟี่แล้วก็ยังไม่เห็นม้าบ้านกิจเลยอ๋อถูกมันมี16แหละแต่เรายังได้ไม่ครบไงอันนี้ควิกบอลนะครับแล้วก็ซาไดจาแล้วก็ได้เครื่องหอมนะครับแล้วก็เลเวลบอลนะครับเงียบโหหนักมากเลยเนี่ยคือดังเปาะนี่คือขาดบานเลยนะนี่คือหนักดังเปาะมากตอนนี้ทั้งหมดเนี่ย3กล่องเนี่ยกดเข้าไปเกือบ6,000ได้มั้ง 5,700 กล่องละ 1,900 แถวละ 1,900 นะครับอ่ะฉันวางไว้ตรงนี้นะโอทัมโรแกะไม่ออกอ่ะจริงๆแล้ว
ใครก็ได้นะครับถ้าผู้บริหารนะถ้าเห็นคลิปนี้นะครับช่วยทำไอ้ที่แกะง่ายๆให้มันเหมือนเดิมนะครับขอร้องเลยมันแกะยากมากเลยถ้าเป็นเด็กเล็กๆมันจะแกะยากมากๆใช่แล้วเด็กเล็กๆก็ไม่ควรจะใช้คัตเตอร์ด้วยมันแกะยากมากแกะยากมากสุดๆเลยนะครับใช่ก็ถ้ามีคุณพ่อคุณแม่ช่วยก็ดีไปแต่ว่าถ้าตัวเองอยู่คนเดียวแล้วแกะไม่ออกเนี่ยมันแกะยากมากเลยไม่มีเล็บนี่คือแกะไม่ได้เลยนะนี่ยังดียังพอมีเล็บนะครับนี่ไม่มีเล็บแล้วคือตัดทิ้งไปหมดแล้วขนาดมีเล็บเนี่ยฉีกออกมามันยังไม่ค่อยขาดเลยนะครับเหนียวมากคือไม่รู้ว่าเขากลัวเราแกะได้หรอวะก็อาจจะใช่คือครับอะไรนะแบบว่าเอ้ยนี่ไม่ใช่ของเล่นนะครับเอามาแกะอย่างนี้ไม่ได้นะอ๋อมันไม่ใช่ของเล่นมันคือการ์ดการ์ดก็มีไว้เล่นนะแต่ว่าคือถ้ามันจะเหนียวแน่นขนาดนี้นะครับเนี่ยแกะมาตั้งนานละยังแกะไม่ออกเลยนี่ต้องใช้คัตเตอร์อ่ะแย่งคัตเตอร์เราไปละให้เราไปลำบากกันต่อไปคือมันแกะไม่ออกจริงโหแล้วสุ่มมามีลิฟฉันบางทีมันก็ไม่ได้เครื่องหอมเครื่องหืมันไม่ได้มันไม่ใช่ว่ามันจะได้ทุกรอบอ่ะมันขึ้นอยู่ว่าข้างหลังมันเป็นอะไรมากกว่านะครับมันสุ่มอ่ะเนี่ยเครื่องหอมนะครับเลเวลบอลอันนี้โชคดีไปนะบางอันมันก็โชคดีแหละบางอันก็ไม่เวิร์สโอเคอุ้ยเมื่อกี้ชนไมค์ไมค์ผุพังตื้อ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 เนี่ยอย่างอันนี้ยังเป็นอันนี้เป็นยังเป็นเครื่องหอมกับเลเวลบอลอันนั้นก็ถือว่าโชคดีนะครับได้เครื่องหอมกับเลเวลบอลนี่ก็ถือว่าโชคดีนะครับกองอะไรวะเนี่ยกองสงครามเนาะโคตรเยอะคือมันแกะยากมากเลยอ่ะคืออยากจะบอกน้องๆว่าเนี่ยแกะมาแล้ว3ชั้น4ชั้นแล้วยังไม่ออกเลยคือมันเหนียวแบบเหนียวมากอ่ะเหมือนเขาลงอาคมไว้ยังไงลงอาคมไม่ให้เด็กๆออกมาคือแบบมันแกะออกไม่ได้เลยอ่ะนู่นนู่นยังไม่หมดเลยอันนี้มันก็จะมีอันนี้ก็ต้องมาดูนะว่าด้านหลังได้อะไรนะครับเนี่ยคันเบ็ดนะครับเซเวอร์ก็ไม่คุ้มนะครับอันนี้ซีนเงี้ยวเปล่าหมายถึงตัวไอเนี่ยที่ห่อที่เขาห่อมาเงี้ยวเงี้ยวมาเดี๋ยวเราแกะให้ฟาหันไปหยิบข้างหลังก่อนยังไม่ต้องแกะหันไปหยิบข้างหลังนั่นน่ะในกล่องมันจะมีอ้าวฟ้ามันเหลืออีกกล่องนึงข้าวฉันหลงโอ้ก็มีซิโกโร่นะครับอันนี้ไม่มีอะไรฟ้าหันไปหยิบข้างหลังมันจะมีกล่องลิฟฟูแกะแล้วอ่ะกล่องใหญ่เลยฟ้าเยอะละมันจะหนักหนักหน่อยมันจะมีกล่องนึงเต็มกับกล่องนึงไม่เต็มอ่ะกล่องที่เต็มเต็มอ่ะฟ้าลองเปิดดูมันจะมีทั้งหมดเปล่าจะให้หาม้าดำกับไอ้นี่เฉยกล่องเต็มกล่องเต็มนั่นแหละพี่ฟูเปิดไปหมดแล้วฟ้าอันนี้มันจะมีกล่องเป็นม้าดำกับกล่องที่เป็นเอฟฟี่ฟ้าอ๋อจะเอาให้น้องๆดูน้องๆดูว่าข้างหน้ามันเป็นยังไงเราหาแป๊บนะคืออยากบอกว่านี่เปิดไป40กล่องอ่ะยังไม่ครบเลยขึ้นมาเป็นฮิเมกะไม่ใช่ไม่นี่อันนี้เครื่องหอมนะครับแล้วก็แค่นี้หมดโอ้กว่าจะเปิดหมดเยอะนะคือเปิดมา30แถวแล้วยังไม่ครบเลยทำไมฮิเมกะมาเยอะจังวะเยอะเยอะเยอะอันนี้เครื่องหอมฮิเมกะนี่คือเซเวลบอลเซเลบีปะใช่ก็ไม่เยอะนะอันนี้มันมีอันเดียวตรงนู้นมี2อันอันนี้อะไรนี่ซูโกโร่จำไม่ได้แล้วว่าอยู่กล่องไหนมีฮิบานินี่อันนี้เป็นเอฟฟี่เดี๋ยวละ1กล่องเอาให้น้องๆดูก่อนอันนี้เป็นไอ้นี่เป็นเอฟฟี่นะครับตัวที่ขึ้นด้วยไอเนี่ยซื้อไอตัวประซื้อซื้อนาบ้าอันนี้เป็นเอฟฟี่นะครับอันนี้ผมเปิดไปแล้วแต่อยู่นอกคลิปนะครับอันนี้แล้วก็ต้องมีอีกตัวนึงจะเป็นม้าจิตซื้อนาบ้าอีกอันนึงเพราะว่าพี่ฟูเหมือนพี่ฟูเปิดได้ม้าจิตด้วยตัวนึงถ้าเปิดไม่ได้ก็แต่ว่าเนี่ยเพิ่งเคยเปิดได้ม้าน้ำแข็งในเนี้ย
เป็นไอ้นี่ปะเป็นลูกเซอร์ไนท์ปะเออใช่เนี่ยลูกเซอร์ไนท์นะครับจะเป็นมาจิตนะครับนี่อะล่ะแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้มาจิตกับไอตัวเอฟี่นะครับขอไม่นับเลทแล้วกันนะเพราะว่ามันอยู่คนละที่กันนะครับโอเคฝากวางไว้นู่นก่อนเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมานับกันนะครับว่าทั้งหมดนี่นะครับได้เขาเรียกว่าอะไรนะได้เครื่องหอมกับเลเวลบอลนะครับแล้วก็ควิกบอลแล้วกันนะเนี่ยมันจะมีของที่มีราคาก็จะเป็นควิกบอลคิตตันนี่หมอกแล้วก็ไอ้นี่นะครับเดี๋ยวปู่จะค่อยๆคัดแล้วกันนะว่ามีอะไรบ้างแล้วกันนะเลเวลบอลที่เราต้องเปิดชุดนี้หาเนี่ยมันจะมีของอยู่ไม่กี่อย่างนะครับที่เราควรจะต้องเปิดหานะครับก็จะมีควิกควิกอันนี้คือ30กล่องนะครับนี่คือ30กล่องเลยนะเครื่องหอมไปเหมาเขา30กล่องคือซื้อเลย30กล่องนะครับคือตอนนี้มันก็เริ่มหาซื้อได้แล้วนะครับมันไม่ได้หายากอะไรนะครับสำหรับตัวสตาร์เตอร์นะครับไม่ค่อยมีคนเปิดเท่าไหร่นะเอาจริงๆก็ไม่ค่อยมีคนเปิดน้อยที่จะเปิดนะเขาไม่ได้เปิดหากันขนาดนั้นนะครับแต่ว่าโอเควันนี้เราก็เปิดเราก็ได้ครบทุกตัวแหละแต่ว่ามันยังเอามาจัดเด็กไม่ได้นะครับมันขาดบูสเตอร์2ตัวทันเดอร์อีกกี่ตัวนะขาดทันเดอร์อีก2ตัวแต่ว่าเอฟี่กับไอ้นี่ปู่ครบแล้วกับคัฟเวอร์ครบแล้วมันก็จะง่ายหน่อยก็แค่ไปหาอีกอย่างละ2คู่นะครับอันนี้หมดละเลเวลบอลอุ้ยกระชวยเอาฝากวางนู้นหน่อยได้จะเยอะหน่อยแล้วก็มาช่วยคัดหน่อยควิกคัดในนี้อีกทีนึงไม่คัดกองตรงนี้ดิเครื่องหอมนั่นแหละแล้วก็ควิกควิกเครื่องหอมแล้วอะไรพวกเนี้ยฟาเลเวลควิกเครื่องหอมเลเวลเครื่องหอมโอ้โหอุ๊ยเปิดมาทั้งก้อนไม่ได้อะไรเลยควิกเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างไปทางเกลืออยู่เหมือนกันเนี้ยเครื่องหอมนะครับแล้วก็เลเวลควิกที่แบบว่าเปิดแล้วมันพอจะแบบคิดแล้วว่าน่าจะพอคุ้มทุนหรือว่าเปิดหาแล้วก็ดูไม่เจ็บตัวมากนะครับไม่เจ็บตัวมากเลยอันนี้ไปแล้วเท่าไหร่เลื่อนไม่หมดเลยเยอะจัดคือมันเยอะคือแบบพอเราเปิดอย่างนี้เยอะๆเนี่ยมันก็จะมีของเหลือพอสมควรนะครับโหนี่แม่งรูดมาทั้งก้อนไม่มีอะไรเลยอะไรนะที่น้องๆก็บอกว่าเนี่ยทำไมพี่ส่งช้อปปี้มาทำไมพี่เอาของก็ถามน้องๆถามว่าทำไมพี่ถึงแพ็คได้เยอะนะครับก็เนี่ยพี่เปิดอย่างเงี้ยมันก็ต้องเยอะอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วพวกคันเบ็ดอะไรพวกนั้นไม่ต้องโอเคแหมเอาสะพัดเยอะเลยไปนี่ก่อนอันนี้คัดกล่องนี้ไว้เดี๋ยวไม่เป็นไรไม่ต้องคัดก็ได้นี่เดี๋ยวเรามาไล่ดูกันว่ามันได้กี่คู่ก็ได้เนี่ยคู่หนึ่งอันนี้ขอเอาไปนะเอาไปเลยทั้งก้อนเลยนี่เครื่องหอมโหเอาจริงเนี่ยเกือบ 6,000 เนี่ยเหลืออยู่แค่นี้จริงๆนะครับ no. เราจะเปิดให้น้องๆดูเลยนะครับว่ามันได้ยากจริงนะครับใช่แล้วมันก็ไม่ค่อยจะมีเครื่องหอมใครที่ว่าอยากเปิดลองหาเครื่องหอมดูนะครับถ้ามันไม่ออกเนี่ยชีวิตจะเศร้ามากเลยนะนั่งยิ้มเหงาๆนะควิกนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นถูกซึ่งโอ้โหเลเวลควิกเครื่องหอมเลเวลบอลอยากบอกว่ามันไม่ได้ออกง่ายเลยอะคันเบ็ดเลเวลอันนี้บูสเตอร์ควิกเขาให้เรามาโอ้โหขาดบานเลยอ่ะน้องๆหลังหักแน่นอนแต่ว่าเราก็จะไม่ยอมแพ้ในการ
กำลังคิดอยู่ว่าถ้าไปซื้อมาเปิดอีกมันก็ไม่คุ้มอยู่ดีนะก็จริงแต่จริงมันก็ได้เกือบแถวเลยนะเออสมมติว่าคู่ละ400สมมติเลยนะคู่ละ400สิ่งที่เราต้องไปหาก็คือบูสเตอร์2ก็800แล้วก็ไอ้นั่นอีก2อะไรนะไอแต่ว่าอย่างน้อยอันเนี้ยคือถ้าเปิดได้ตัวที่มี VMAX เนี่ยอย่างน้อยก็คุ้มอยู่นะก็ยังพอขายได้เพราะว่ามันไม่มีหาจากที่อื่นด้วยมันไม่มีหาจากที่อื่นเอ๊ะจริงๆป่ะมันไม่มีหาจากที่อื่นถูกโอ้มีบิ๊กชาร์มด้วยใช่เฉพาะแบ็กกี้มันจะแถมมาให้ฟ้ามันไม่ใช่เฉพาะแบ็กกี้มันมีหลายตัวอยู่ที่มันแถมบิ๊กชาร์มมาให้อ่ะแต่ตั้งแต่ที่ฉันเลื่อนมาเนี่ยไม่เจอถูกไหมไม่เจอเลยมันมีใครอีกไม่รู้ว่าที่ได้บิ๊กชามอ่ะคือบิ๊กชามโอ้โหไม่มีอะไรเลยเครื่องหอมนะครับหมดตื้อๆๆๆนี่ชาวเวอร์แยกชาวเวอร์มาฮึบตื้อๆๆตื้อแต่จริงมีเมลอนนะจริงเมลอนก็คัดออกมาได้นะแต่ยังไม่ต้องคัดก็ได้เทนเนอร์ยังไม่ต้องรีบคัดก็ได้มั้งจริงๆหลักๆเมลอนเขาก็ไม่ได้หากันเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ซะส่วนใหญ่ไงคือไม่ได้แบบว่าต้องเรียกว่าเออไม่ได้ need ขนาดนั้นอะ I need you สองคู่โหหนักอยู่นะเพราะว่ามีแถวแรกใช่ป่ะเราไม่ได้เลยสักคู่เดียว VMAX อะมันค่อนข้างเกลืออยู่พอสมควรเหมือนกันนะสำหรับแถวแรกดูเลเวลก็ได้เนี่ยควิกนี่เราเปิดไป30กล่องพวกของพวกนี้มันก็คงไม่ถึง30อยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้ได้ทุกกล่องถูกไหมใช่บางกล่องก็มีควิกบางกล่องก็ไม่มีควิกถูกเอออยากบอกว่าเลเวลบอลออกน้อยกว่าเครื่องหอมอีกใช่ดูจากปริมาตรที่เออดูจากปริมาตรตอนนี้แล้วเนี่ยโอ้โหอ๋อลืมว่ะฟาร์มเจอคิตตันหมอบ้างไหมไม่เจอเลยไม่เจอใช่ไหมไม่เจอแสดงว่ารอบนี้เราไม่ได้กิจเท่าไหร่เลยเนาะถูกป่ะใช่อืมเดี๋ยวคิตตันหมอเดี๋ยวค่อยว่ากันควิกบอลนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25ใบครับสำหรับควิกบอลนะครับเลเวลบอลนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13ใบน้อยจุเลเวลบอล13ใบนะครับแล้วก็เครื่องหอม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 13ก็16แทบไม่ต่างนะครับบิ๊กชาม3ใบคิตตันหมอกใบหนึ่งอันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะแล้วก็มาดูเด็กๆที่ได้มาอันนี้ครบคู่นะครับที่ชาวเวอร์นะครับ3คู่นะครับแล้วก็บูสเตอร์นะครับ1คู่ซันดาร์ทคู่หนึ่งทั้งหมดเราได้มา5คู่นะครับถูกไหมที่เราควรจะได้อันนี้1คู่2คู่3คู่4คู่5คู่นะครับคืออยากบอกน้องๆว่าอ่ะสมมุติว่ามันลูกสมมุติว่าเครื่องหอมลูกละ100เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16ใบก็คือ 1,600 นะครับเลเวลบอล13ใบลูกละประมาณ50บาท13ใบก็650ก็เป็น 2,250 นะครับควิกลูกละ30บาท40บาทอะไรประมาณเนี้ย30บาทก็ได้อ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 4 15 16 17 18 19 20 20 25ใบ20 750 750 1,600 2,300 2,300 บวกอีกเท่าไหร่นะบวกอีกเท่าไหร่วะเนี่ยเดี๋ยวขอกดเครื่องคิดเลขเลยแล้วกันเดี๋ยวนะมันเท่าไหร่วะโอ้ค่อนข้างจะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13ก็650บวก 1,600 บวกอันนี้บวก750บวกกับกองตรงนี้นะครับ
อีกประมาณอาตีซะว่า150แล้วกันนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยแค่บวกแค่เนี้ยมันเพิ่งจะได้ 3,150 เองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวพวกเนี้ยสมมุติว่าตีว่าคู่ละ400นะก็คือ 2,000 ก็ได้ทั้งหมด 5,150 บาทนะครับซึ่งปู่ใช้เงินซื้อไปทั้งหมด 5,700 นะครับดูแล้วก็ยังเข้าเนื้ออยู่ดีนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่คิดว่าเอ้ยเปิดรอบนี้ยังไงมันก็ได้อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมานั่งหวนคิดกันอีกทีนะครับว่ามันคุ้มไหมนะครับคุ้มไหมว่าเราจะได้เล่นตัวนี้หรือเปล่าประมาณนั้นนะครับโอเคสำหรับคลิปในวันนี้นะครับพวกเราสองคนก็ลากันตรงนี้เลยแล้วกันนะครับ okay. ก็สรุปไปแบบเกลือๆนะครับก็มีควิกบอล25ลูกนะครับแล้วก็เลเวลบอล13ลูกนะครับแล้วก็เครื่องหอมนะครับ16ใบนะครับแล้วก็คิตตันหมอกกับบิ๊กชามนะครับ3กับอีก1 3กับอีก1นะครับน้อยมากนะครับแล้วก็ตัวไอ้พวกนี้นะครับอีก5คู่นะครับก็มีแค่นี้นะครับประมาณนี้โอเคสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้พวกเราสองคนลาตรงนี้เลยขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ